ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบผมนายชตตี้บูโจวาคนเดิมครับผมวันนี้ครับอยู่กันที่เกม Wish Spring ภาค4แล้วนะครับเกมนี้เผื่อใครไม่รู้จักเป็นแนว RPG ดำเนินตามเนื้อเรื่องนะครับก็เป็นเกมที่ต้องซื้อนะครับไม่ได้แจกฟรีแต่อย่างใดครับวันที่เปิดตัว150 บาทถามว่าคุ้มค่าไหมใครชอบแนว RPG เล่นตามเนื้อเรื่องมีเนื้อเรื่องให้อ่านมันจะคุ้มครับแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมชอบสคิปไม่ได้สนใจเนื้อเรื่องเล่นไปตามระบบอะไรเงี้ยอาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เพราะนั้นแนะนำก็คือคนที่ชอบแบบเกมภาษาสมัยก่อนอะไรเงี้ยจะเล่นเกมนี้สนุกนั่นเองนะครับงั้นก็เริ่มเลยกันละกันนะครับผมขอเล่นใหม่นะฮะพอดีเล่นไปผ่านไปหลายบทแล้วรู้สึกชอบมากครับก็เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูเลยก็ละกันนะครับเริ่มต้นเรื่องมานะครับก็ขอสรุปคร่าวๆแล้วกันนะครับอาจจะไม่ได้แปลทุกตัวอักษรเนาะก็คือเราและครอบครัวนะครับถูกพวกทหารตามไล่ล่านะครับด้วยเหตุผลบางอย่างนะครับพ่อแม่ของเราถูกฆ่านะครับนี่เห็นไหมเออแล้วผมชอบคำพูดที่เขาใช้นะคือพ่อเขาอะมาบอกทหารว่าด้วยโปรดไว้ชีวิตลูกสาวของฉันเถอะเพราะว่าคุณก็มีครอบครัวใช่ไหมทหารคนนี้ก็บอกว่าใช่ฉันก็มีครอบครัวเหมือนกันแล้วก็นิ่งไปแป๊บนึงก่อนที่จะลงดาบครับเพราะว่าเขามีครอบครัวที่ต้องดูแลครับเขาต้องการเงินก็เลยฆ่าเฮี้ยนเลยครับผมทั้งพ่อทั้งแม่นะครับส่วนตัวละครที่เราจะได้เล่นเป็นเด็กผู้หญิงนะคนนี้นั่นเองนะครับก็คือเป็นแม่มดนั่นแหละอ่ะโดนตามล่าอะไรอย่างนี้นะครับแต่ด้วยลำพังเด็ก2คนนะครับก็ไม่สามารถหนีกองกำลังได้ครับและไอเด็กคนนี้มันเป็นเด็กที่มาจากหน่วยซัพพลายครับก็คือไอพระพวกนี้ก็รู้จักนะบอกให้ไอเด็กคนนี้หนีไปครับแล้วก็ทิ้งเราให้คนเดียวเออแต่เด็กคนนี้ก็บอกเราว่าไม่ต้องห่วงหรอกคือยังไงซะเราเนี่ยไม่ถูกฆ่าแน่นอนนะครับเพราะว่าถูกคำสั่งจับเป็นครับผมแล้วก็ระหว่างนั้นเองครับผมก็คือมี Supreme Paris Warrior นะครับและโป๊ปครับผมก็เรียกได้ว่าในกองกำลังทหารพวกเนี้ยพวกไอ้2คนนี้คือเป็นตัวเทพนั่นแหละเอาสรุปให้ฟังง่ายๆแบบนี้ครับอยู่ดีๆก็วาร์ปมาเลยครับผมเราก็แบบว่าเอ้ยสิ้นและหมดสิ้นความหวังนะครับไม่รู้จะแก้ไขสถานการณ์นี้ได้อย่างไรครับแต่พอทหารมานะคนนี้ก็บอกว่าให้พวกเราเนี่ยรีบถอยครับอย่าไปยุ่งกับเด็กผู้หญิงคนนั้นครับมิเช่นนั้นพวกเราจะตายกันหมดครับซึ่งโป๊ปคนขวาเนี่ยเขาก็ไม่รู้เหตุผลครับเอ๊ะทำไมอัศวินคนเมื่อกี้เขาถึงบอกให้หนีครับก็คงยังมีเหตุผลบางอย่างแหละโป๊ปคนนี้ก็เลยหนีตามไปด้วยนะครับแล้วไอ้พวกทหารคนนี้ก็เอาไงดีวะอะไรเงี้ยนะครับก็เราก็บ่นมาว่าใครก็ได้ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยนะครับส่วนในทหารคนนี้เนี่ยเขาไม่ได้มาปกป้องเรานะทหารคนนี้บอกว่าเฮ้ยไอผู้หญิงคนนี้ฉันเจอมันก่อนเว้ยอะไรอย่างเงี้ยพวกแกอย่ามายุ่งนะรางวัลที่ในการนำจับผู้หญิงคนนี้จะต้องเป็นของเขานั่นเองครับมันไม่ได้มาช่วยเรานะถ้าเกิดใครไม่อ่านอาจจะงงได้นะฮะนี่ไงก็ผู้หญิงหรือเรานั่นแหละก็บอกว่าเนี่ยใครก็ได้ด้วยโปรดช่วยพ่อกับแม่ฉันทีครับแล้วก็ขอเรียกว่าเป็นพระเจ้าของโลกใบนี้ก็แล้วกันครับก็ได้รับคำเสียงอธิษฐานของเราครับแล้วเขาก็จะเข้ามาช่วยเหลือครับโดยยื่นข้อเสนอให้กับเราว่าให้เป็นลูกสาวของเขาซะแล้วก็เรียกเขาว่าพ่อนะครับเรียกเทพองค์นี้ว่าพ่อถ้ายื่นรับข้อเสนอเนี่ยเขาจะเอาพลังเวทมนต์ของเขาเนี่ยให้กับเราใช้นั่นเองครับและนี่คือที่มาครับว่าทำไมต้องหนีถ้าไม่หนีทุกคนจะตายหมดนั่นเองครับนี่ครับทหารก็งงครับนี่มันพระเจ้านี่นะพระเจ้าของพวกโป๊ปไม่น่าเชื่อมับเรียบร้อยครับผมและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นนะครับสรุปเลยคือเราถูกฆ่าพ่อแม่นั่นเองนะฮะแล้วก็ทุกอย่างสิ้นหวังไปหมดแล้วพระเจ้าก็มาช่วยนะครับมอบพลังเวทมนต์ให้กับเรานั่นเองครับนี่คือโปรล็อกช่วงแรกครับเหตุการณ์ผ่านมาหลายปีนะครับผมเราก็โตเป็นสาวเรียบร้อยแล้วนะครับก็หน้าตาดูแบบดีเลยครับใครๆก็รู้จักชื่อเสียงเรียงนามของเรานะครับว่าเป็นแม่มดที่ไม่มีใครควรจะไปยุ่งนะครับแค่ทหาร1ใน3คนนี้เห็นเราก็ถึงกับเข่าสุดเลยครับผมแล้วก็มีทหารอีกคนนึงนะครับบอกว่าเราจะต้องจัดการแม่มดนี้ให้ได้ครับแต่ว่าพวกท้องของเขาก็บอกว่าจะได้เหรอครับพวกเราลำพังแค่4คนเพราะว่าขนาดทั้งกองทัพเนี่ยก็โดนเราจัดการด้วยตัวคนเดียวอยู่แล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็จะเกิดการต่อสู้ขึ้นซึ่งจะเป็นการสอนการเล่นของเกมนี้ครับว่าต่อสู้อย่างไรเอาล่ะมาดูระบบการต่อสู้นะครับเป็นเทิร์นเบสนะครับเขาก็จะมีตัวของคอมมานด์ให้เราเลือกชัดเจนเลยนะครับโจมตีใช้เวทนะครับใช้ไอเทมแล้วก็ป้องกันใช่ไหมครับอ่ะก็ลองโจมตีดูก่อนนะครับการโจมตีเขาก็จะมีให้เราเลือก2 ท่าแต่เดี๋ยวมันเรียนได้นะเรียนไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับเลือกกระโดดฟันมาก
แค่นี้เองนะครับโอ้โหดาเมจเป็นหมื่นเป็นไงล่ะยังเหลืออีกตัวครับผมจัดไปครับจึ๊กจบเลยภายในดาบเดียวครับผมโอเคครับคราวนี้เขาก็จะให้เราบังคับตัวละครได้แล้วนะครับการบังคับของตัวละครเนี่ยจะมี2รูปแบบด้วยกันถ้าไม่ปรับออปชันเนี่ยก็คือให้แตะที่หน้าจอเพื่อทำการเดินหรือเราสามารถปรับออปชันได้นะครับด้านขวาล่างเห็นไหมมันจะมีฟันเฟืองอยู่อันนี้นะครับมันก็คือจะมีการแบบติ๊กอันนี้ครับเพื่อเดินแบบแนวเกมแอคชั่นนั่นเองนะครับเนี่ยเห็นไหมครับด้านซ้ายล่างอันนี้แล้วแต่ความชอบครับใครชอบบังคับแบบไหนก็แบบนั้นนะครับแต่ว่าอันนี้ผมเล่นในบูสแต็กไงก็เลยอาจจะใช้แบบจิ้มเอาน่าจะสะดวกกว่านะครับโอเคไปตามทางนะครับเมื่อกี้ทหารมันหนีมาทางนี้ใช่ไหมนี่ครับมันจะมีลางๆบอกอยู่แล้วนะครับก็ตามไปได้เลยนะครับพอเราเดินตามทหารเข้ามานะครับเราก็จะเจอบ่อน้ำครับผมบ่อน้ำเนี้ยก็คือเป็นหมอดามเวทมนต์ครับเราก็พยายามจะดูดซับพลังเวทมาเพราะเราเป็นนักเวทอย่าลืมนะครับเป็นแม่มดนั่นแหละก็พยายามจะดูดพลังของเจ้าบ่อน้ำนี้มาครับแต่ว่าไม่สามารถดูดได้ครับผมแล้วก็เจอเด็กอีกคนนึงที่รู้สึกเหมือนกับว่าจะเป็นนักเวทเช่นเดียวกันครับก็เลยมีการสนทนากันเกิดขึ้นเล็กน้อยแล้วเราก็บอกว่าเอ๊ะเธอมีพลังเวทแบบเดียวกับเราเลยไม่ใช่เหรอทำไมฉันถึงดูดพลังจากบ่อน้ำไม่ได้ล่ะไอเด็กคนนี้ก็เลยบอกว่าไอเวทมนต์อันเนี้ยมันเป็นพลังของอากาโมนะครับอากาโมคือพระเจ้าที่มาช่วยเรานะครับนี่ไงแล้วเรานะฮะก็บอกว่าเฮ้ยโกหกฉันเหรอฉันเนี่ยนะเป็นตัวแทนของเทพอากาโมเลยนะครับและเขาก็เป็นพ่อของฉันด้วยไม่เคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับเวทมนต์อันนี้มาจากพ่อเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งไอเด็กคนนี้ก็บอกว่าพ่อของเราเนี่ยก็ไม่ได้รู้ทุกอย่างหรอกแล้วเวทมนต์อันเนี้ยก็เป็นเวทมนต์ของฉันครับผมแล้วพอเรากำลังจะใช้เวทเท่านั้นแหละครับผมก็มีบางอย่างเกิดขึ้นนี่ครับปรากฏตัวนะครับอสุรกายอีกตัวหนึ่งครับผมเฝ้าบ่อน้ำนี้เอาไว้ครับโอเคก็เกิดการต่อสู้ขึ้นนะฮะเอาล่ะทีนี้เขาก็จะสอนเรื่องการใช้เวทมนต์เห็นไหมครับให้ใช้เมจิกทารอนครับผมคือจะบอกว่าไม่ใช่เป็นเวทมนต์โจมตีนะเป็นเวทมนต์บัฟนะครับเมื่อกี้มันขึ้นอยู่ด้านขวามันบัฟอะไรนะอันนี้เขาให้โจมตีแล้วแล้วก็ให้ใช้ท่าแรกครับเพราะว่านี้เป็นเป้าหมายเดียวไงอ๋อแล้วก็ข้อสังเกตอีกอย่างนึงนะครับคือถึงแม้จะเป็นเทิร์นเบสก็จริงแต่เป็นลักษณะของแอคทีฟไทม์แพทเทิร์นนะฮะก็คือมันจะมีความเร็วไงพอหลอดสีเขียวด้านใต้เลือดของมันใกล้เต็มเนี่ยมันจะโจมตีเพราะนั้นจังหวะอย่างนี้แหละเราเอาโล่กันนะครับเพื่อที่จะลดทอนดาเมจนั่นเองเห็นไหมเลือดก็ลดไปเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าเรามีอาบิลิตี้ครับฟื้นฟู HP ได้ครับแล้วก็มีการสะสมเกรดลิมิตที่ใช้คำนี้แล้วกันสามารถใช้อันตีได้ครับถ้าเกิดเกรดนี้เต็มแล้วอะไรเงี้ยนะครับเกมมันยังคงแนะนำให้เราบัฟเมจิกทารอนอยู่นะครับก็คือเพิ่มความเร็วในการเขาเรียกอะไรในการโจมตีเทิร์นต่อไปเร็วขึ้นอะไรอย่างงี้ด้วยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมโจมตีแล้วกันผมอยากจดโจมตีใส่กล่องจังเลยอ่ะเลือกกล่องได้ไหมเนี่ยเลือกกล่องแล้วนะฮะตอนนี้โจมตีกล่องเลยไหมเหมือนกับมันไม่ให้โจมตีกล่องแฮะใครรู้ก็บอกหน่อยแล้วกันนะฮะโอเคมันจะโจมตีแล้วผมป้องกันก่อนโอ้โหหนักอยู่เหมือนกันครับตอนนี้ครับลิมิตเบรกนะครับผมกดใช้เลยโหเลือดเรากลับมาเต็มเลยว่ะแล้วก็ใช้อันตีครับโอ้โหเป็นการเรียกอาวุธในตำนานออกมานะครับมีทั้งหมด3อันด้วยกันนะครับก็อันนี้ใช้ดาบแล้วกันครับเขาบอกให้ใช้ดาบก็ใช้ไป307ทำเป็นเล่นไปทีเดียวครับร่วงเลยครับผมเนี่ยแหละครับผมก็ใครจะมาสู้กับเราได้ใช่ไหมครับเราเนี่ยเป็นตัวตายตัวแทนของเทพเลยนะฮะแต่ปรากฏว่าไอ้มอนสเตอร์ตัวเนี้ยมันฟื้นขึ้นมาครับซึ่งไอเด็กคนนี้ก็บอกว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยเมื่อเวลามันตายแล้วมันฟื้นเนี่ยมันจะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆครับพอรอบนี้พอเราโดนโจมตีแล้วเราเริ่มรู้สึกเลยครับว่าเฮ้ยคือแบบแรงขึ้นกว่าเดิมจริงมันเก่งขึ้นกว่าเดิมจริงครับเราสู้ด้วยวิธีการปกติไม่ได้ครับผมในขณะที่เรากำลังจะโดนจู่โจมครับเราก็ได้ใช้พลังของพ่อของเราครับคือเป็นอันตินั่นแหละยิงใส่เจ้าหนี้ครั้งครับหายไปครับผมแต่ด้วยการที่เราทำแบบนี้นั่นแหละครับทำให้เวทมนต์ของเราเนี่ยหายหมดเลยเราจำเป็นจะต้องถอนตัวก่อนนะครับซึ่งไอเด็กคนนี้ก็บอกว่าโหสุดยอดไปเลยในเนี่ยพลังของเธอเนี่ยดีกว่าที่ฉันคิดเอาไว้อีกนะครับ
แล้วก็มีการย่อเย้ยเกิดขึ้นด้วยว่าเออเธอเนี่ยพลังเวทหมดแล้วเนี่ยเราจะเอายังไงต่อเธอทำอะไรต่อได้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งเราก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นแผนของแกสินะที่ล่อให้ฉันใช้เวทมนต์จนพลังหมดอะไรเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจถอนตัวครับเพราะว่าไม่มีอะไรจะไปสู้แล้วครับนี่คือเป็นที่พักของเรานะครับซึ่งเกมนี้มีจุดเด่นอีกอย่างนึงคือระบบที่พักของเราเนี่ยแหละครับจะมีเป็นคล้ายๆกับเป็นคนรับใช้ของเราก็แล้วกันนะครับชื่อลีโบนะครับเนี่ยพอเรามาถึงปุ๊บแกก็บอกโอ้มาสเตอร์หน้าของท่านเป็นอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเราไม่ตอบครับงอนแล้วเดินมานั่ง กำลังอารมณ์เสียอยู่ไงจากเหตุการณ์ก่อนหน้านี้นะครับแล้วเราก็เล่าให้คนรับใช้เราฟังว่าเนี่ยเราสูญเสียพลังเวทหมดเลยเนี่ยซึ่งคนรับใช้เราก็เสนอว่างั้นเดี๋ยวเราส่งทหารนะไปจัดการพวกมันเลยดีไหมอะไรเงี้ยเออแล้วตัวละครเราบอกว่าเอ้ยน่าจะไม่ไหวหรอกเพราะว่าเราเนี่ยสูญเสียพลังเวทไปหมดเลยนะแถมยังใช้พลังอันติของพ่อด้วยนะครับคนรับใช้เราก็ตกใจเลยครับฮะใช้พลังของท่านพ่ออากาโมด้วยเหรอเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยครับว่าจะจบลงแบบนี้นะครับในวันนี้ครับผมก็พูดง่ายๆคือเราอ่ะเก่งมากไงไม่เคยที่ต้องแบบมาปลดปล่อยพลังของพ่อมาก่อนอะไรเงี้ยเพิ่งจะมีวันนี้วันแรกนะครับและนี่ก็คือบทที่1ครับผม Little Queen Mockamory อ่านถูกป่าววะเนี่ย Mockamory คือชื่อเรานั่นแหละครับชื่อแกยาวไปไงผมเลยขี้เกียจขี้เกียจอ่านชื่อนะฮะเอาล่ะทีนี้นะครับก็เกมเนี่ยไม่ได้ปล่อยเราเป็นอิสระนะจะต้องทำตามบทไปสักพักใหญ่ๆเลยนะครับไม่รู้ว่าจะอิสระเมื่อไหร่ด้วยนะฮะก็ให้กดเครื่องหมายตกใจเลยครับผมมันก็คือการวาร์ปนั่นแหละครับว่าเราสามารถที่จะวาร์ปอะไรในสถานที่บ้านของเราได้เขาเรียกบ้านกันละกันนะก็ไปที่ล็อบบี้ครับล็อบบี้เนี่ยก็คือจะเป็นสถานที่ที่เราเนี่ยเอาไว้ติดต่อกับเทพอากาโมหรือพ่อของเรานั่นแหละนะครับเดินมาครับผมกดเครื่องหมายตกใจต่อเนี่ยครับก็คือเราก็ขอโทษพ่อครับเราไม่สามารถที่จะเก็บเวทมนต์มาให้ท่านพ่อได้ครับคือผมต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้คือพ่อของเราเนี่ยหรือพระเจ้าเนี่ยเขาไม่มีร่างเนื้อไงร่างเนื้อของแกตายสลายหายไปนานแล้วเหลือแต่ร่างฟอร์มเนี่ยครับจะเรียกว่าฟอร์มวิญญาณก็คืออะไรอยู่และเราอ่ะทำหน้าที่เป็นคนเก็บรวบรวมเวทมนต์อ่ะเพื่อให้พ่อของเราอ่ะมีร่างเนื้อหรือว่ากลับมาแบบยิ่งใหญ่ครั้งอะไรอย่างนี้ซึ่งเราก็ขอโทษขอโพยพ่อว่าเก็บเวทมนต์มาให้ได้ต้องทำให้พ่อเนี่ยรอนานเหลือเกินยังไม่มีร่างเนื้อจริงๆสักทีอะไรเงี้ยแต่พ่อเราไม่ได้สนใจครับพ่อเราบอกอ้าวแล้วเธอเป็นอะไรไหมบาดเจ็บหรือเปล่าคือเป็นห่วงเราเนี่ยมากกว่าเรื่องของการที่ตัวเองจะกลับมามีชีวิตมีร่างเนื้ออีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับผมเรียกได้ว่าโมเมนต์แบบนี้น่ารักน่ารักอะไรงี้ก็มีนะครับเหมือนพ่อเป็นห่วงลูกสาวอะไรอย่างนั้นเลยครับผมแล้วเราก็เล่าให้พ่อฟังอีกว่าเนี่ยเราเจอเหตุการณ์ที่ผ่านมาเมื่อกี้ครับก็คืออยู่ดีๆสู้กับมอนสเตอร์ตัวหนึ่งที่บ่อน้ำเวทมนต์แล้วแกก็ฟื้นกลับขึ้นมาได้แถมแข็งแกร่งด้วยอะไรเงี้ยครับผมและเท่านั้นไม่พอนะพ่อเรารู้จักไอ้ตัวเมื่อกี้ด้วยครับซึ่งพ่อเราก็เล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนอ่ะก็คือต่างคนก็ต่างเป็นเทพเหมือนกันไงซึ่งไอ้คนที่เราสู้มาก่อนเนี่ยชื่อขออ่านตามภาษาญี่ปุ่นนะคะคืออีดะนะครับหรืออีด้าก็แล้วกันเอาสำเนียงไทยอีด้านะครับเขาก็เป็นเหมือนเทพเหมือนกับคุณพ่อของเราเนี่ยแหละซึ่งคราวนี้เนี่ยก็คือมีเรื่องผิดใจกันต่างคนต่างเป็นเทพใช่ไหมมีเรื่องผิดใจกันก็สู้กันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตายด้วยกันทั้งคู่นะครับตอนแรกเรานึกว่าพ่อเราจะแพ้อ๋อเปล่าแพ้ทั้งคู่ครับก็ทำให้ร่างกายสลายหายไปทั้งคู่แต่ดูเหมือนกับว่าเขาหรือไออีด้าเนี่ยมันมีความสามารถในการที่จะฟื้นชีวิตขึ้นมาได้เร็วกว่าพ่อเรานั่นเองครับผมก็เนื้อเรื่องคร่าวๆคุยกันก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะแล้วพ่อเราก็บอกว่าไม่ต้องรีบร้อนที่จะไปจัดการแกก็ได้ครับเพราะว่าใช้พลังของพ่อของเรานะครับแล้วก็เราเนี่ยก็ไปฝึกฝนตัวเองซะเพื่อที่จะได้แข็งแกร่งกว่าเขาแน่นอนนะครับเพราะนั้นเราก็เลยจะเริ่มไปทำการฝึกซ้อมกันครับผมโดยคนรับใช้ของเราเนี่ยครับก็จะพาไปยังสถานที่ฝึกซ้อมครับผมซึ่งเราก็บอกว่าเนี่ยจริงๆเราไม่ต้องเป็นต้องฝึกซ้อมก็ได้นะเราแค่แบบไปเจอพวกเวทมนต์ไปดูดซับมาเราก็เก่งแล้วไม่ต้องผ่านการฝึกซ้อมอะไรอย่างเงี้ยแต่คนรับใช้ของเราก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยควรจะฝึกไว้หน่อยก็ดีนะเผื่อเราเจอศัตรูที่ไม่คาดฝันอะไรเหมือนวันนี้อีกอะไรเงี้ยครับก็คนรับใช้เราก็น่ารักดีเหมือนกันเนาะให้เราไม่ประมาทอะไรเงี้ยนะครับโอเคก็คลิกที่เดิมนะครับแล้วก็จะมีเทรนนิ่งฟลอร์นะก็คือชั้นที่ไว้ใช้ในการฝึกซ้อมโผล่ขึ้นมานั่นเองครับเป็นสถานที่ฝึกซ้อมครับผมซึ่งตามคำบอกเล่าของคนรับใช้ของเราเนี่ย
คือคนรับใช้เราเป็นแค่มนุษย์ที่เก่งนิดนึงก็แล้วกันนะครับอาจจะไม่สามารถทนพลังเวทมนต์ของเราได้นะครับก็เลยมาที่นี่ครับที่นี่มันจะมีน้ำอันนี้แหละน้ำอันนี้เขาบอกว่ามีหน้าที่ในการแปรเปลี่ยนพลังงานเวทของเราเนี่ยแหละครับเออก็พูดง่ายคือเรายิงไปตูมตามตูมตามเนี่ยน้ำนี้มันก็จะสลายเวทมนต์นะฮะซึ่งมันไม่ได้สลายหายไปเฉยๆนะครับมันจะสลายแล้วกลายเป็นพลังงานแล้วให้เจ้าคนรับใช้ของเราเนี่ยดูดซึมไปใช้ต่อได้อีกทีเพราะนั้นการที่เราเทพโอเวอร์มากๆเนี่ยแล้วสู้กับคนรับใช้ของเราเนี่ยเลยดูไม่ได้รุนแรงอะไรมากนักนะครับเพราะว่ามันมีลักษณะของการถ่ายเวียนพลังงานอะไรอย่างนี้โอเคอ่ะต่อไปฝึกครับผมจะเห็นว่ามีฝึกหลายอย่างครับไม่ต้องซีเรียสครับเพราะว่ามันมีบอกครับว่าฝึกอะไรเนี่ยแล้วจะได้อะไรเพิ่มเติมเห็นไหมครับซึ่งเขาให้บอกเลยเทรนนิ่งอันนี้นะจะได้ทั้ง HP นะสเตรทและ AG ด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่ะก็ฝึกเลยแล้วกัน begin training ครับผมมันมีเลเวลให้เลือกเลยนะแล้วก็มีอัตราความสำเร็จด้วยก็คือ 100% นะครับแล้วดูการฝึกซ้อมของ2คนนี้ครับผมก็ฝึกแบบนะโจมตีเห็นไหมครับตีไม่ค่อยโดนเลยครับสเตตัสก็ขึ้นรัวๆครับนี่ครับแล้วก็เราก็โมโหครับตอนแรกก็ดีๆหรอกใช่ไหมสักพักหนึ่งล่วงรู้สึกดีขึ้นแล้วดูหน้ามันเวทมนต์เวทมนต์อะไรยังไม่ได้ปล่อยเลยนะครับอันนี้ก็ฝึกแบบพละกำลังอะไรเงี้ยนะเออตลกดีอย่างที่ผมบอกอ่ะเกมนี้มันจะมีแบบอะไรอย่างเงี้ยแทรกเข้ามาไม่ให้เนื้อเรื่องมันซีเรียสจนเกินไปด้วยนะครับทีนี้เราก็จะตัดสินใจฝึกอย่างอื่นต่อคือเป็นใช้เมจิกบอลครับผมฝึกเวทมนต์นั่นเองครับนี่ครับก็ฝึกต่อนะครับนี่ครับปล่อยฮาโดเคนและสังเกตเห็นไหมเทรนนิ่งเอฟฟิเชนซีครับอันนี้ก็คือประสิทธิภาพนะครับของการฝึกนะฮะเมื่อกี้ผมบอกว่าเป็นอัตราความสำเร็จใช่ไหมคือมันก็คล้ายๆกันนะเออก็คล้ายๆกันอาจจะมีฝึกเฟลบ้างอะไรบ้างก็ช่างมันนะครับด้านบนจะเห็นว่าบวก MP กับเมจิกแอทแทกนะครับโอเคก็เริ่มเลยแล้วกันนะครับ begin training ฝึกครับผมปาเวสใส่ครับเห็นไหมหลบได้ครับผมโดนแล้วโดนแล้ว เรียบร้อยคือผมจะบอกว่าตอนที่ผมเล่นรอบแรกไอเนี่ยคนรับใช้เราอ่ะมันหลบได้ทุกดอกเลยก็อย่างที่ผมบอกแหละว่ามันคือก็คืออัตราความสำเร็จด้วยนั่นแหละนะมันหลบได้แสดงว่าอาจจะฝึกเฟลได้รับค่าสเตตัสไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่นี่คือมันโดนก็แสดงว่าโอเคครั้งนี้ฝึกได้ดีนะฮะแล้วก็ได้สกิลมาเพิ่มเติมด้วยครับและหน้าตาพี่แกก็บวมเหมือนเดิมครับผมโอ้อยู่ดีๆเราก็สุดครับผมเพราะว่าเราเริ่มเหนื่อยแล้วไงครับเราใช้พลังเวทไปค่อนข้างเยอะครับผมและคนรับใช้ของเรานะครับอีกแล้วครับผมก็บอกเราว่าแค่เราไปนอนหลับแค่นั้นเองครับเราก็จะฟื้นฟูพลังที่เราเสียไปได้ทั้งวีทั้งวันเลยเอออะไรแบบนี้ก็ดีเหมือนกันเนาะป่ะงั้นเดี๋ยวเราไปพักผ่อนกันนะครับก็คือขึ้นไปที่ห้องอะไรนะจำไม่ได้ละมันชื่อนี่ Royal Chamber นะฮะป่ะห้องนี้แหละคือห้องนอนของเรานะครับซึ่งการนอนครับอันนี้ก็คือจะคล้ายๆกับ Harvest Moon ครับผมคือเราอ่ะจะมาเขียนไดอารี่ก่อนนี่คนรับใช้แล้วก็งงครับอ้าวไม่นอนหรออะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าเอ้ยจริงๆอ่ะเราเขียนไดอารี่นะครับเพื่อที่จะบันทึกเหตุการณ์แต่ละวันไว้ด้วยนะครับเพราะนั้นเวลาเราจะนอนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็มาคลิกที่นี่นะครับซึ่งข้อสังเกตคือท่านผู้ชมดูด้านขวาอันนี้มันเหมือนเป็นค่าความเหนื่อยอ่ะก็คลิกแล้วก็เซฟแล้วกันครับอันนี้ผมเล่นรอบแรกแล้วผมเซฟไปแล้วไงงั้นผมเซฟของเดิมไปเลยก็แล้วกันนะครับโอเคทับของเดิมได้จ้ะคราวนี้ก็ไม่นอนครับอย่าลืมเซฟนะก่อนนอนนะฮะอันนี้แล้วแต่นะครับถ้าเกิดว่าเล่นอยู่แบตหมดหรือว่าเกมมันปิดตัวไปโดยไม่ทราบสาเหตุอันนี้ก็เซ็งได้นะครับโอเคนอนละในเวลานอนก็อย่างงี้ครับ คนรับใช้เรานี่ทำงานดีจริงๆครับตอนนี้ HP MP กลับมาเต็มแล้วนะคนรับใช้เราก็มารอครับน่าจะถึงเวลาตื่นแล้วเนาะเห็นไหมแล้วก็มากินอาหารด้วยครับ น่ารักดีอ่ะเป็นเกม RPG ที่แบบว่าอย่างที่ผมบอกนะถ้าไม่อ่านอ่ะมันจะไม่ได้เห็นอะไรกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กแบบนี้ไงมันก็จะข้ามอะไรหลายอย่างไปนะครับส่วนใครที่บอกว่าเป็นภาษาอังกฤษแล้วไม่ค่อยถนัด Google Translate เลยครับฝึกไปตั้งแต่วันนี้ครับภาษาอังกฤษยังไงก็มีประโยชน์นะครับในทุกมิติในทุกแง่ไม่ว่าจะด้านการเรียนการทำงานการเล่นเกมการใช้ชีวิตภาษาอังกฤษสำคัญมากนะครับก็เห็นภาษาอังกฤษอย่าเพิ่งท้อครับฝึกเข้าไว้นะครับอันนี้เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับ
โอเคอ่ะคราวนี้เราไปต่อนะครับนี่เอาเฮ้ยตัวละครเราไปแล้วอ่ะซึ่งรอบนี้นะครับไปที่ล็อบบี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเขาจะไปว่าถึงด้วยเรื่องของมินเนี่ยนมินเนี่ยนก็คือคนเขาเรียกว่าอสูรรับใช้ก็แล้วกันอ่ะก็จะมี2คนในตอนแรกครับแล้วดูร่างกายครับโคตรกำยำแล้วดูหน้าแกสุดๆไปเลยครับผมอ่ะซึ่งแกเนี่ยไปหาของมาให้เราครับอ่ะคนนี้ก็น่ารักนิดนึงครับเนี่ยแกหาของมาให้เราเห็นไหมครับทั้ง2คนเลยนะครับซึ่งเขาก็จะมีขึ้นมาแนะนำนะครับบอกว่าเราเนี่ยสามารถที่จะเอามินเนี่ยนเนี่ยไปหาของมาได้นั่นเองครับเป็นระบบส่งตัวละครไปหาของโดยอัตโนมัตินะครับโอเคเออนั่นแหละเดี๋ยวเราลองดูกันละกันเนาะนี่เขาก็แนะนำขึ้นมาครับให้กดที่เมนูนี่แล้วก็จะมีเมนูนี้ครับที่เป็นรูปแผ่นป้ายอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วเขาก็เลือกได้ใช่ไหมล่ะว่าเราอ่ะจะส่งตัวละครไปไหนนะครับซึ่งเกมมันก็สอนเรียบร้อยแล้วว่าให้มาส่งตรงนี้แล้วก็ส่งเลือกได้นะครับว่าจะเอาใครไปบ้างครับก็คือตามบทสนทนาเมื่อกี้คือเราจะส่งผู้หญิงไปและไอ้ผู้ชายอ่ะเราจะเอาพาไปสู้ด้วยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ตัดสินใจที่จะไปทำภารกิจต่อนะครับก็คือเวลาเราจะวาร์ปไปที่อื่นนะครับเราก็คือกลับไปที่ตัว Royal Chamber ได้นะครับเดี๋ยวมันจะมีแท่นวาร์ปอยู่ครับใช้ Magic Circle นะฮะนี่ไงเห็นไหม Teleport Magic Circle on Flow ก็คือตรงกลางแผนที่เลยครับผมก็เดินมานี่ครับไปไหนดีก็คือไปนี่ครับไปที่ปราสาทของเราวาร์ปจ้าโอเคครับตอนนี้เราก็มาอีกแผนที่หนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะนั่นไงครับผมคือเราจะต้องไปทำตามภารกิจนะครับเพื่อฆ่าเจ้าตัวเมื่อกี้ให้ได้นะครับโอเคก็คราวนี้มันมีศัตรูด้วยนะมีของให้กงให้เก็บด้วยนะครับอันนี้จะเริ่มเป็นอิสระนิดนึงแล้วก็คือเป็นดันเจี้ยนอะไรอย่างเงี้ยครับมองในภาพแบบนั้นก็ได้ครับนี่ครับเก็บของจ้าได้พลูโตฟรุตนะครับเป็นไอเทมนะครับจำไว้พวกนี้โอเคได้อันนั้นแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวไปโจมตีหมูป่านิดนึงครับผมเอา EXP ครับผมเนี่ยมีดอทเพื่อหลบกับแบทเทิลเพื่อโจมตีนะครับก็แบทเทิลเลยกันแล้วกันเนาะคราวนี้ดูพลังของเราดิหดหายไปหมดแล้วเนี่ยเอาไงดีรอบนี้นะครับเรียกมินเนี่ยนมาไหมมินเนี่ยนช่วยได้นะในการต่อสู้เห็นไหมครับเดี๋ยวผมสู้เองก่อนก็ได้เอาโจมตีธรรมดาก่อนทีเดียวร่วงเลยครับผมแล้วก็ได้รับเมจิกพาวเวอร์มาด้วยนะครับพร้อมกับไอเทมต่างๆครับผมก็เล่นทำนองนี้แหละพอเข้าใจใช่ไหมเล่นไปเรื่อยๆนะครับตามเนื้อเรื่องเอ่ยตามอะไรเอ่ยครับผมว่างก็ไปฝึกไม่ว่างก็ไม่เป็นไรครับเฮ้ยเดี๋ยวเข้าไปไม่ได้เหรอเอาได้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 สู้เลยครับผมอุ้ยมันเร็วกว่าเราโดน180เองครับไม่เป็นไรโอ้โหเร็วกว่าเราเยอะเลยนานี้โอ้โหเร็วกว่าเราเยอะเลยอ่ะงั้นก็ขอโจมตีคืนแบบแรงๆแล้วกันจัดไปครับผมเรียบร้อยลุยต่อครับอันนี้เราเร็วกว่าไม่เป็นไรนะโจมตีธรรมดาพอดูดเลือดมาด้วยจ้ะสบายสบายบางจุดก็เดินไปไม่ได้นะครับลองแตะๆดูนะครับตัวละครเราจะเดินอ้อมไปเองครับผมเขาบอกว่าเฮ้ยตอนเนี้ยเราไม่ควรมาทางนี้นะเมจิกสโตร์เรายังไม่โอเคอะไรเงี้ยแต่ตัวละครเราก็เดินมาเฉยเลยครับผมเนี่ยเห็นไหมไปยืนดูดิอันนี้มันสามารถเปิดจุดวาร์ปได้นะครับก็คือวาร์ปไปมาระหว่างห้องเราได้ครับผมแล้วก็อันนี้ผมแนะนำว่าอย่าเพิ่งไปสู้บอสนะครับเคลียร์มอนสเตอร์อะไรในแผนที่ก่อนครับผมอ๋อผมรู้แล้วทำไมตัวละครเราบอกว่าเราไม่ควรไปคือไอ้ตรงนี้มันดันเป็นจุดที่เป็นอีกแผนที่นึงไงผมไม่ได้จะไปเว้ยผมจะกลับไปเก็บของดูดิเวรกรรมอาจจะต้องมาเก็บใหม่ครับก็ว่าแล้วทำไมมันบอกมันไม่ไปแล้วมันเดินมาวะอ๋อมันมีอะไรแบบนี้ด้วยอ๋อตรงนี้ก็เดินได้แต่ว่าเมื่อกี้ผมเห็นอะไรบางอย่างเนี่ยเนี่ยโอเคครับก็คือจะเป็นสายลักบอกแผนที่นั่นเองครับว่าไปไหนครับเดี๋ยวผมอ้อมกลับมาเก็บของก่อนเมื่อกี้อะไรเอ่ยโอเคมันเพิ่มเลือดได้นะพวกไอเทมถ้าจะใช้ไอเทมก็ด้านขวาล่างครับเนี่ยมันก็จะมีเห็นไหมเปิดขึ้นมาจะใช้อะไรก็ใช้นะครับอย่างเช่นเนี้ยเติมเลือดใช่ไหมได้จากหมูป่าอันนี้ก็เติมเลือดเห็นไหมครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนาะก็เป็นแนว RPG เลยแหละต้องเล่นไปเรื่อยๆครับสำหรับเกมนี้บอกเลย150บาทคุ้มค่ามากสำหรับคนที่ชอบเล่นแนวนี้ครับผมโอเคอ่ะต่อครับผมตีธรรมดาพอตัวนี้ซื้อรวงครับดูดเลือดมาด้วยครับตอนนี้ Magic Power ใกล้เต็มแล้วครับเก็บของด้วยโอเคเดินไปไม่ได้นะครับแบบนี้ตั
ันแค่นี้นะครับงั้นก็เดี๋ยวเรามาบวกบอสเลยก็แล้วกันเนาะเฮ้ยเดี๋ยวผมจำได้ว่ามีงูอยู่ด้านบนนี่ไปได้ปะได้ครับผมเลือด 16,000 โอ้ my god บวกเลยแล้วกันนะครับคราวนี้เราต้องใส่บัฟให้เต็มที่นะครับเดี๋ยวเอาบัฟนี้ก่อนแล้วกันเพิ่มความเร็ว 90% นะครับแล้วก็ชาร์จเวทอยู่ในมือนะครับแล้วก็ปล่อยเมจิกทารอนไป1,000เดียวเองครับผม101โอเคแล้วแต่เราติดพิษครับเสียเลือด50ลองโจมตีดูดิ2ฮิตครับผมโจมตีธรรมดาดีกว่าเฮ้ยลองป้องกันดูดิป้องกันนี่ focus on defense โดนร้อยเดียวนะครับแต่คราวนี้เลือดเราเสียเยอะขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าเราติดพิษขั้นรุนแรงนั่นเองครับงั้นสู้ยืดเยื้อไม่ได้เนี่ยผมชาร์จเวทไว้ในมือแล้วโจมตีเอาดีกว่าครับเพราะว่าพอเราชาร์จเวทแล้วอะเราจะเร็วขึ้นไงแล้วก็โจมตีใส่ธรรมดา2ฮิตปึ้งๆดูดเลือดกลับมาครับพอก้อมแก้มไปได้โอเคเพราะนั้นคือรีบฆ่ามันให้เร็วที่สุดดีกว่าเพราะว่าเราจะเสียเลือดจากพิษไปเรื่อยๆนะจัดมาโอเคอีกทีนึงตายแน่นอนครับเนี่ยดูดิตอนแรกเสีย50ใช่ไหมตอนนี้250ละโดนไป5เทิร์นจมตีอันตีไม่ต้องใช้ครับเรียบร้อยครับคราวนี้พลังครบแล้วนะฮะแล้วก็ได้เจ้าเนื้อของตัวนี้มาด้วยนะครับกินแล้วได้มานา500พอยครับตรงนี้มีอะไรปะไม่มีแล้วนะเออเดี๋ยวเพิ่มเลือดก่อนครับเพราะจะสู้บอสแล้วนะครับกินแอปเปิลนี่แหละดีละกดยูสนะฮะดูเลือดด้านซ้ายบนนะครับถ้ามานาจะบอกก็กินไอ้พวกนี้ก็ได้เนาะวอเตอร์ออฟนะครับมาคราวนี้ก็สู้กับบอสได้แล้วนะฮะไม่เหลือตัวอะไรเลยเนาะตัวนี้เลือด 24,000 โอเคจัดไปแบทเทิลสูตรเดิมครับผมแต่ขอดูก่อนว่าอ้าวเดี๋ยวเขาให้เรียกมินเนี่ยนครับได้เรียกมินเนี่ยนแล้วกันตอนแรกว่าจะสู้สดลืมไปเลยเรามีมินเนี่ยนไม่ได้ใช้เลย อุ้ยโดนดทับ700ครับผมแต่ว่ามินเนี่ยเรามาช่วยป้องกันครับเอาล่ะเรียกมินเนี่ยอีกตัวได้ไหมเอาดิเรียกมาอีกตัวดิเออนี่ครับมินเนี่ยเราจะโจมตีเองนะครับโอ้โหแจ่มเลยค่าเรียกมินเนี่ยนคือ10 MP เนาะเป็นไม่ใช่10หมายถึง 10% 10% เอาล่ะผมก็ชาร์จเวทก่อนแล้วกันเดี๋ยวลองยิงเวทใส่มันก่อนพันเดียวครับคือเหมือนกับชาร์จเวทไว้ในมือแล้วควรจะกดโจมตีอะไม่ควรจะยิงเวทแล้วมันเบาป้องกันดีกว่ามันจะโจมตีป้องกันโฟกัสออนดีเฟนส์โอเคครับดาเมจหายไปเยอะครับเออระหว่างนี้ก็มีเนี่ยก็ช่วยโจมตีเข้าอย่างรุนแรงฮะอ่ะเลือดเราเพิ่มแล้วนะครับโจมตีเอ้ยท่านี้ท่าอะไรอ่ะเลือดมังกรเหรอโอ้โหทำให้ติดสถานะติดชาด้วยนะครับผมอุ้ยจะตายแล้วต้องฮิวก่อนแล้วจังหวะนี้ไม่งั้นไม่รอดครับอุ้ยอ้าวอันตีเต็มว่ะใช้เลยก็แล้วกันเพราะเลือดเราจะเต็มเนาะใช้เลยแล้วกันครับอ๋อเลือดไม่เต็มแค่เพิ่มมา1,000กว่าครับนึกว่าเต็มไม่เต็มนะโอเคคราวนี้มี4อันครับเอาอะไรดีเอ่ยคลิกค้างไว้ดูก็ไม่ได้ด้วยดิงั้นลองอันที่2ดูครับอยากรู้ว่าแต่ละอันเป็นไงบ้างอันแรกเราเห็นไปแล้วนะครับดูอันนี้ดิอู้20,000 เรียบร้อยครับผมจบไปท่าแรกเท่กว่านะท่านี้เฉยๆไงไม่รู้โอเคครับคราวนี้เขาให้ทำอะไรเอ่ยกลับไปที่บ้านนะครับกดวาร์ปอย่างนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมครับโอเคครับกลับมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ไปคุยที่หนังสือครับผมปะเดี๋ยวบางทีก็เดินไปไม่โดนนะต้องคลิกที่หนังสือก่อนนะครับนี่คือเรื่องของการคราฟของนั่นเองครับผมคุยกันที่หนังสือเนาะอยากจะคราฟอะไรก็ลองดูแล้วกันนะครับซึ่งอันนี้เขาให้คราฟเจ้านี่ครับคราฟเลยก็ให้ดูหนังสือน่ารักอ่ะนี่คือการเรียนเวทอันใหม่นะฮะได้ละ Lightning Circle ครับผม
อ่ะเสร็จแล้วนะครับก็มาด้านล่างต่อนะครับนี่คุยเสร็จแล้วก็จะเห็นว่ามันคือเป็นสถานที่ที่เอาไว้เลือกเกี่ยวกับสกิลของเรานั่นเองครับวิธีการติดตั้งสกิลก็ง่ายๆครับมันก็จะมีสล็อตว่างๆอยู่แล้วก็คลิกแล้วเราก็เลือกเห็นป่ะแค่นี้แหละ เออจบนะแล้วมีกี่สกิลอะไรอย่างเงี้ยนะครับสกิลไหนไม่ใช้แล้วก็เอาออกเท่านั้นเองครับตามสไตล์เกม RPG เนาะเพราะนั้นเรียนสกิลเสร็จแล้วก็อย่าลืมมาคุยที่ตรงนี้นะครับโอเคครับผมก็จะจบอีก1วันแล้วนะครับก็คือคนรับใช้ของเราเนี่ยเขาแนะนำให้เราเนี่ยไปนอนครับผมเพื่อที่จะไปทำภารกิจต่อนั่นเองครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มีมังกรมาบุกที่ปราสาทเราใช่ไหมแต่เรายังไม่มีเวลาไปยุ่งกับมันฮะโอเคก็เซฟไปกันแล้วกันครับก็เรียกว่าเพลินๆดีครับเกมนี้นะฮะโอเคนะครับท่านผู้ชมน่าจะเห็นภาพแล้วนะครับก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยครับว่าเกมนี้150บาทเนี่ยคุ้มไหมสำหรับผมเนี่ยเรียกได้ว่าคุ้มมากครับเพราะว่าเป็นคนที่ชอบแนว RPG อยู่แล้วตะลุยตามเนื้อเรื่องนะครับแล้วถ้าเกิดเนื้อเรื่องมันน่าสนใจเมื่อไหร่เนี่ยผมจะชอบเล่นทันทีครับก็เอาเป็นว่าสำหรับเกมนี้ขอตัวนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายครับ